เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาข้อที่85นะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าเมื่อให้กระแสผ่านสายไฟซึ่งพันรอบแท่งเหล็กดังรูป X Y และ Z จะเป็นขั้วใดของแท่งแม่เหล็กตามลำดับช้อยก็จะมีขั้วเหนือขั้วใต้ขั้วเหนือขั้วเหนือขั้วเหนือขั้วใต้ขั้วใต้ขั้วเหนือขั้วใต้หรือว่าขั้วใต้ขั้วใต้แล้วก็ขั้วเหนืออ่ะโอเคก่อนอื่นก็ต้องดูรูปก่อนนะครับสิ่งที่โจทย์ให้รูปมาก็คือให้รูปของแท่งเหล็กแล้วก็มีสายไฟพันอยู่นะครับก็คือมี x ตรงนี้ y แล้วก็ z มีแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงอ่ะโอเคก็เราเริ่มจากการวาดรูปนะครับทิศทางเรื่องของการพันสายไฟเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าถ้าสมมติเราวาดผิดทิศก็จะทำให้คำตอบเปลี่ยนไปได้เลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับมีจุด x จุด y แล้วก็จุด z อยากรู้ว่า x y z เป็นขั้วเหนือหรือขั้วใต้วิธีการทำก็คือเราจะใช้เรื่องของกฎมือขวากฎมือขวาสามารถหาทิศของสนามแม่เหล็กได้ก็ถ้าเกิดเราลองใช้มือขวาดูปรากฏว่ามีนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วโป้งเนี่ยจะเป็นทิศทางของสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กเป็น B แล้วก็ทิศทางของนิ้วทั้ง4เนี่ยจะเป็นทิศของกระแสไฟฟ้า I แสดงว่าเราต้องหาก่อนว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลไปทิศทางไหนบ้างก็เริ่มจากจุดนี้ใช่ป่ะจุดนี้เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบขั้วบวกคือขั้วที่ยาวกว่าของแบตเตอรี่แล้วก็ขั้วลบคือขั้วที่สั้นกว่าก็สามารถวาดได้ตามนี้เลยหลังจากที่เราวาดทิศทางของกระแสไฟฟ้าได้ละเราก็สามารถใช้กดมือขวาได้ละพี่จะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนฝั่งซ้ายก็คือหาจุด x กับจุด y ได้กดมือขวาของเราก็เราจะใช้ดิวทั้ง4เนี่ยเป็นทิศทางของกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ามันวนขึ้นกลับไปข้างหลังอย่างนี้ใช่ป่ะทิศทางของมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็ได้แล้วว่าทิศทางของสนามแม่เหล็กก็สามารถวาดได้ว่า x จะเป็นขั้วเหนือแล้วก็ y จะเป็นขั้วใต้ถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกก็ให้ลองนึกดูว่าเดี๋ยววาดรูปใหม่ก็ได้จะได้เห็นภาพมากขึ้นมี x มี y มี z เนื่องจากว่าการที่เราเอาใช้กดมือขวาเนี่ยแล้วก็ได้ทิศทางของสนามแม่เหล็กตามนี้ทำให้เราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าไอ้แท่งแม่เหล็กแท่งตรงกลางสีม่วงๆเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแท่งแม่เหล็กแท่งแม่เหล็กที่ว่าก็คือเราสามารถวาดรูปได้ตามนี้เลยนะอันนี้ขั้วเหนืออันนี้ขั้วใต้เพราะว่าเรารู้ว่าทิศทางมันทิศทางของสนามแม่เหล็กเนี่ยไปทางซ้ายใช่ป่ะเปรียบเทียบดูทิศทางของสนามแม่เหล็กเอาก็ไปทางซ้ายจริงด้วยแล้วก็เข้ามาที่ด้านหลังก็คือขั้ว y ปึ๊บแสดงว่าขั้ว x เนี่ยต้องเป็นทิศเหนือแน่นอนขั้วเหนือก็เหลือ2ช้อยละส่วน y เป็นขั้วใต้แต่ว่าก่อนจะคอนเฟิร์มเนี่ยเราต้องไปดูที่รูปด้านขวาด้วยก็รูปด้านขวาก็จะหาเหมือนเดิมเลยใช้นิ้วทั้ง4เป็นทิศของกระแสไฟฟ้าจริงๆต้องรูปตัวนี้ต้องไม่มีนะคือกระแสไฟฟ้ามันจะเป็นงี้ปึ๊บเอาใหม่เดี๋ยวพี่วาดตรงนี้ใหม่ก็คือกระแสไฟฟ้ามันจะไหลอย่างงี้
ปึ๊บแล้วค่อยลงมาปึ๊บด้านล่างไม่ใช่โอเคก็พอเราลองใช้กดมือขวาดูแล้วก็พบว่ากระแสไฟฟ้ามันจะไหลไปทางนี้เราใช้กดมือขวาก็ปรากฏว่าถ้าเราเอานิ้วทั้ง4เนี่ยลองกำตามทิศของกระแสไฟฟ้าละจะได้ว่านิ้วโป้งอ่ะจะชี้ไปทางขวานิ้วโป้งชี้ไปทางขวามันก็แปลว่าสนามแม่เหล็กจะชี้ไปทางขวาด้วยสนามแม่เหล็กชี้ไปทางขวามันก็แปลว่าขั้วเหนืออยู่ทางขวาขั้วใต้อยู่ทางซ้ายก็จะได้รูปประมาณนี้ปึ๊บดังนั้นมันก็คอนเฟิร์มได้ว่าตรง y เนี่ยต้องเป็นขั้วใต้แน่ๆแล้วก็ตรง z จะเป็นขั้วเหนือก็ตอบช้อยที่1ได้เลยโอเคก็จะเห็นว่าในรูปเดียวกันเนี่ยมันก็สามารถมีสนามแม่เหล็ก2ส่วนได้อย่างส่วนซ้ายแท่งแม่เหล็กก็เป็นแท่งนึงส่วนขาแท่งแม่เหล็กก็เป็นอีกแท่งนึงโดยที่ทั้ง2แท่งเนี่ยเราสามารถหาได้จากกดมือขวาแต่ทวนอีกรอบนึงกดมือขวาสมมติทิศทางนี้แล้วกันสมมติเราหาทิศทางของกดมือขวาได้ตามนี้เราก็จะได้ว่าที่เรากำอยู่เนี่ยขั้วเหนือจะเป็นทิศของนิ้วโป้งแล้วก็ขั้วใต้จะเป็นทิศของนิ้วก้อยโอเคนะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จากรูปที่เราหาก็จะได้ว่าขั้ว x เป็นขั้วเหนือขั้ว y เป็นขั้วใต้แล้วก็ขั้ว z เป็นขั้วเหนือตามลำดับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะ